ฉากไว้เพราะมันจะผ่านฟิลลิ่งมันไม่ได้ผ่านอะไรอื่นครับบอกไม่ทราบไว้นะคะปวดฉบากหลังต้นคอเอวโอ้ยใช่ค่ะไม่ได้ง่ายจังโอ้ยแล้วหนูไม่พูดแล้วผมแต่ตัวแล้วแปลว่าอยู่ต้องเข้าใจหมดเวลาใช่ไหมดาต้าแบดดาต้าแบดเนี่ยฟังกันมาเยอะแล้วตอนนี้ก็รับผลครับเด็กเก่งตัวอ่อนตามอ่าดีมากโยกเยกเอ้ยเห็นไหมยิ่งอ่อนยิ่งดีครับโทษครับโทษครับโทษครับครับเห็นไหมแค่นี้ก็หมดแล้วโอ้ยหลังเด้งทิ้งไปเต็มร้อยเลยครับนะเดี๋ยวช่วยผมนะฮะดีมากดีกว่าไปนั่งเก้าอี้ไฟฟ้าที่ห้างนะให้ดูไว้นี่ดีกว่าเยอะครับเก้าอี้ที่เขานวดหลังนวดหลังให้นะเคยนั่งไหมคะเคยค่ะดีกว่าเยอะสังเกตดิครับว่าจริงไม่ไปไม่จริงดีกว่าเยอะขอบคุณสาวแล้วกันโทษครับแอปแอปนั่งให้ตรงเลยและแล้วที่ว่ามาทั้งหมดโทษครับโทษครับปุ๊บถามว่าก็สุดขั้วเลยสุดขั้วเลยโทษครับหลังเอาไว้ที่เดิมหน้าขึ้นปึ๊บดีมากครับโทษแอปโทษแอปแอปปึ๊บนี่อีกไหมครับตั้งแต่ศีรษะถึงถึงปลายเท้าเชิญครับลุกเดินเลยปื้ดๆเลยสะบักต้นคอเอาเลยอย่าเพิ่งไปเบาหัวถึงตั้งแต่ไหนนู่นน่ะตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้าเบาไปหมดไหมคะโล่งโล่งเลยค่ะโล่งหมดไหมคะโล่งค่ะฟังหนูคิดลืมไม่ใช่หนูท่องจำอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ลืมที่ห้องน้ำมีผ้าเช็ดตัวไหมนี่อ่ะสีชมพูอยู่ไหมไม่อยู่ค่ะแน่ใจสีชมพูงั้นมีสีอะไรทั้งนั้นน่ะมีสีแดงสีแดงค่ะสีแดงเลือดหมูแล้วมีสีอะไรอีกครับที่ไหนห้องน้ำเออครับเออครับในห้องน้ำไม่มีแต่ว่ามีข้างนอกนอกก็เอาใช้สีอะไรมั่งอ่ะมีสีขาวมีสีขาวสีแดงเลือดหมูสีอะไรแล้วก็สีน้ำตาลสีน้ำตาลสามสีแล้วนะถามว่าเขาจำได้หรือว่าเขาลืมได้แล้วลืมที่ไหนแล้วไม่ใช่เวลาอย่าไปไกลผมก็จะมีความเมาสูงมากอย่าไปไกลบอกว่าลืมคำว่าลืมแปลว่าไม่ได้จำจำได้ขนาดนี้มันจะลืมได้ไงวะใส่คำว่าวะไปนิดนึงจริงๆมันไม่ได้จำมีคำถามว่าทำไมถึงไม่จำเพราะสิ่งที่มันไร้สาระมันก็ไม่จำทำไมถึงไม่จำเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความใส่ใจกับมันมากมันก็เลยไม่จำเราไม่ได้สูญเสียอะไรนะครับหมอเขาบอกว่าอัลไซเมอร์จะมีหาอะไรแปลว่าอัลไซเมอร์ก็มันแค่ไม่จำให้เรียนอัลไซเมอร์ได้ไงวะเนี่ยพาร์คินสัน
ก็มือมันสั่นเด็กคนเมื่อกี้เนี่ยมั้ยเด็กๆอ่ะมือมันสั่นก็หายสั่นสั่นก็หายสั่นมันก็จบแล้วเนี่ยมันจะไปพากินสั่นไปทำไมวะเนี่ยใช่ไหมฮะเดินกับเพลงก็บอกว่าโปลิโอโอเออหาอะไรมันเดินไม่คล่องตัวเพราะกำลังแชร์ภาษาอยู่ติดภาษาเขาหมดจนกระทั่งลืมภาษาเราภาษาเราคือภาษาธรรมชาติเห็นไหมครับโอเคนะตกลงมันไม่ใช่ลืมแต่ไม่ได้จำโอเคไหมไม่จำเพราะว่ามันไม่สำคัญมากนักสิ่งนั้นเห็นก็เลยไม่จำเห็นนะครับต่อไปก็มันก็จะจำทีนี้โอเคนะโทษครับดูมันจะเบาหัวครับรู้คำว่าเบาหัวมันก็ความจดจำก็จะมาคือความสนใจใฝ่รู้ก็จะมาแล้วเห็นไหมก็ตั้งข้อสังเกตร่วมกันทีนี้ครับว่าหลังจากผ่านหัวไปแล้วนะฮะความจดจำความใส่ใจสิ่งแวดล้อมข้างเคียงจะดีขึ้นไหมเนี่ยต้องไปอย่างนั้นสิครับอันนี้ถูกต้องมันก็ชีวิตประจำวันเรานั่นแหละรู้สบักหลังหนูจะปวดประจำตอนนี้เบาไม่ได้เบาเบาแล้วไม่ต้องพูดถึงมันเดี๋ยวมันกลับคืนมาอีกโอเคไหมก็ทำให้ขนาดนั้นนะพวกโอเคห้ามไปพูดถึงไหนใช่ไหมโทษครับมาจบข่าวครับนะจบเนาะชอบจังเลื่อนหมูนี่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยเลื่อนหมูนี่ชอบจังสีเดียวกันโอเคดีใจด้วยครับอยากสบายตัวเพราะมันพวกนี้มันปวดแล้วเนี่ยมันนะอยากสบายคุณแม่ได้ลงทะเบียนมาไหมครับไม่ได้ลงมาค่ะน่าลงทะเบียนมาต้องลงยังไงครับเขารู้เองแฟนเพจลงทะเบียนอะไรด้วยเหรอเนี่ยมาแล้วไปเอาไว้คราวหน้าค่อยว่ากันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจัดการเลขหมอสุภาพประนามครบภาษาไทยประเมินผลดีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับโอ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะกี่เปอร์เซ็นต์ครับ10นี่คือเต็มร้อยเหรอคะเต็มร้อยก็ได้เต็ม10ก็ได้ครับเต็มหนูว่าเต็มร้อยได้ทั้งร้อยเลยเนาะใช่ค่ะเอา99ก็แล้วกันเอาร้อยมันเกินไปก็หนูยกคล่องขึ้นแล้วที่มันเหมือนหนักอยู่ตรงแถวโอเคเอาทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดของไม่ได้ทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดนะเอาของดีกลับไปที่บ้านโอเคนะคิดอย่างนั้นเลยเลยสรุปได้เลยของเสียทิ้งไว้ที่นี่ของเดียวกลับบ้านไปหรือได้แนวคิดหรือได้ไอเดียเยอะเอาไปฝากทุกคนด้วยถ้าเป็นไอเดียจริงถ้ามันเป็นการสร้างสรรค์จริงให้ประโยชน์จริงก็ไปใช้ได้ตลอดการตลอดไปโอเคไหมครับหนูทึ่งคุณลุงมากเลยทึ่งเรื่องอะไรหนูฟังหนูจับอะไรคุณลุงรอบรู้ในเรื่องของวิชาการความรู้แล้วก็ในเรื่องของการสื่อพลังการถ่ายทอดคุณลุงจะมีความเชี่ยวชาญต้องบอกว่าเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากเลยหนูยังสงสัยอยู่เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในตัวคุณลุง follow me นะแต่ก็กระเทกอยู่มากเลย follow me please okayright วันนี้ต้องถือว่าเป็นกำไรชีวิตมากๆเลยค่ะที่มีโอกาสได้มาเจอครับหนูก็ขออนุญาตเป็นลูกศิษย์ไม่เอา ทั้งหลายเขาสร้างกันลูกศิษย์ลุงหงไม่เอาลุงหงไม่เอานะความหวังของหนูคืออยากให้ลูกเดินได้เป็นปกติร้องไห้ซะได้ยินนั้นร้องไห้ซะนะโอเคหนูไม่ได้มีอะไรบกพร่องนะคะด้วยต้องขอบคุณแม่หนูถ้าหากว่าลุงหงอกเป็นแม่หนูลุงหงอกทิ้งไปตั้งนานแล้วหนูไม่เอาไว้จริง
โอเคเดี๋ยวกันนะ